สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนไม่ไหวแล้วโว้ยญาติเจ้าสาวโผล่คอมเมนต์เล่าความจริงชัดๆงานนี้โปะเฉะเลยจากกรณีที่ศิลปินหนุ่มร่างใหญ่ป๊อปปองกูลได้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการควงแฟนสาวนอกวงการเข้าพิธีวิวาเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่จังหวัดนครนายกกระทั่งมีสาวอีกคนได้โพสต์ด้วยความช็อกว่าไม่ทราบมาก่อนเลยว่าป๊อปปองกูลจะเข้าพิธีแต่งงานซึ่งสาวคนนี้ชื่อโบและมักมีภาพปรากฏที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของหนุ่มป๊อปอยู่บ่อยครั้งจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นว่าป๊อปปองกูลคบซ้อนล่าสุดชาวเน็ตรายหนึ่งได้ออกมาเผยความจริงบางอย่างจากข้อความที่เห็นนั้นชาวเน็ตรายนี้น่าจะเป็นญาติของฝ่ายเจ้าสาวและได้ไปร่วมงานแต่งของป๊อปและอาจารย์ปราด้วยโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าป๊อปจะคบใครไม่รู้แต่เท่าที่เห็นเขาคบน้องเรามาตั้งแต่มัธยมเขาดูแลเทคแคร์ลูกปลาเป็นอย่างดีตลอด10กว่าปีเพราะอยู่แถวบ้านเราส่วนเรื่องท้องน้องไม่ได้ท้องนะลูกปลาเป็นเด็กดีของพ่อแม่มาตลอดสงสารน้องที่มาเจอเรื่องแบบนี้เขาเตรียมเรื่องงานแต่งงานตั้งนานแล้วเพียงแต่รอป๊อปว่างก็แต่งเลยจบเนอะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ